สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เจอเคสยากครับคือวันนี้จะมาบอกวิธีการแก้เชือกนะครับวัวที่มีเชือกพันขาแบบนี้นะครับก็คือพูดไปมันก็เหมือนจะไม่ยากนะครับก็คือเราเอามือเราไปแก้เลยแต่ว่าปัญหาก็คือวัวเนี่ยแหละครับมันจะเตะเรานะครับวิธีที่จะแก้ไขก็คือเราจะหาไม้นะครับหรือไม่ก็ไม้ไผ่นะครับเราก็พยายามแทรกเข้าไปตรงเชือกครับให้มันคลายออกนะครับจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับเพราะดูแล้วนี่เชือกพันกันแบบโอ้โหแบบแก้ยากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการที่ผมจะทำนะครับอาจจะต้องกล้องไว้นะครับอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือเราจะเอาไม้แหย่เข้าไปให้มันเชือกมันหลวมนะครับให้เชือกมันคลายออกนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับคลายเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราไม้แทรกเข้าไประหว่างขาของเขาครับคือให้เชือกมันขยายออกจากนั้นวัวมันก็จะเตะนะครับมันก็จะหลุดได้นะครับเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับเอาไปใช้กันนะครับใครที่มีเชือกพันขาวัวแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ